เปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับสำหรับ Toyota Fortuner GR Sport เป็นทางเลือกใหม่ของ Fortuner ที่ยกระดับความหรูขึ้นไปอีกระดับนะครับแล้วก็ขายคำว่า GR Sport ครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นฝีมือวิศวกรชาวเอเชียเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมจำพวกซีรีส์ GR ของ Toyota ได้เนี่ยแน่นอนเริ่มมาตั้งแต่ Supra เลยนะครับ GR Supra อันนั้นตัวพื้นฐานนั่น BMW Z4 ด้วยซ้ำนะครับพวกนั้นฝีมือยุโรปหมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็น GR Yaris คันนี้มาขายในเมืองไทยด้วยนะครับคือต่างๆของ GR นะครับภาพลักษณ์ของ Toyota ก็ดูดีขึ้นเรื่องความสปอร์ตแต่เขาก็เน้นในพาร์ทนึงของการแข่งขันในสนามฝุ่น WRC นะครับ GR Sport ก็เป็นอีกซีรีส์นึงครับคือถ้ามองตัวบนนะครับเป็น GR เพียวๆเลยอย่างที่ผมบอก GR SuperGR Yaris นะครับอย่างบ้านเราเนี่ยมี GR Sport เพิ่มเข้ามานะครับก็น่าจะเป็นตัวแทนของตัวชุดแต่ง TRD Sportivo นะครับแต่เรื่องแนวคิดเรื่องการออกแบบนี้ต้องบอกว่าแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับก็นี่จะเข้ามาเป็นตัวท็อปรุ่นล่าสุดของ Fortuner ครับคือถ้าใครยังจำกันได้ปีที่แล้วเนี่ย Toyota เปิดตัว Fortuner Legender นะฮะตัวท็อปนี่ราคา 1.8 ล้านกว่าบาทตอนนั้นว่าสุดแล้วรอรถกันนานด้วยนะแต่ตัวนี้ครับ Fortuner 2.8 GR Sportราคาเชื่อว่าจะสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็นี่ครับดูชุดแต่งต่างๆรอบคันนะครับคือเครื่องยนต์เกียร์ไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะครับยังเป็นเครื่องยนต์1GD ดีเซล4สูบ 2.8 ลิตรเทอร์โบแปรผันนะครับกำลังเนี่ย204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรอันนี้ไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรครับแต่สิ่งที่เขาปรับก็คือรูปลักษณ์นะครับทั้งภายนอกภายในรวมถึงช่วงล่างนะครับก็ยังน่าสนใจอยู่ตัวโครงสร้างด้านหน้าเนี่ยยังเป็นแบบปีกนก2ชั้นก็จริงนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบคอยสปริงคือนอกจาก Fortuner แล้วก็ยังมีไฮลักซ์ Rivo GR Sport อีก2รุ่นนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงของ Fortuner กันก่อนนะครับคุณผู้ชมสีภายนอกของ GR เนี่ยไม่ต้องคิดมากนะฮะตามสตรีมเขาเลยครับตามสไตล์เขาเลยดำแดงขาวตัวถังภายนอกมีให้เลือกเท่านี้นะครับแต่การออกแบบของตัว GR Sport นี่ชัดเจนนะฮะกันชนใหม่กริลใหม่กระจังใหม่นะครับก็ดูโดดเด่นลงตัวมากขึ้นแล้วก็นี่ครับเบ้ารับไฟตัดหมอกครับดูกลมกลืนเป็นชิ้นเดียวกันดีนะครับแต่ชิ้นของฝากระโปรงชิ้นของโคมไฟรายละเอียดในโคมไฟนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับมาดูที่ล้อลอยนะครับโดดเด่นชัดเจนเลยนะครับกับล้อลอยขนาด20นิ้วตัวยางเนี่ยยังซีรีส์เท่าเดิมนะครับก็เป็นหน้ายาง265 50R20 นะครับอันนี้ก็เป็นขนาดที่เท่ากับอยู่ในตัว Legender นะครับแต่ว่าสีดำเข้มเข้ามาคาลิเปอร์เบรกนี่เป็นสีแดงนะครับแล้วในส่วนของช่วงล่างเนี่ยปรับไปด้วยนะฮะคือเครื่องยนต์1GD 2.8 ลิตรเนี่ยประสิทธิผลแรงม้าแรงบิดเนี่ยไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนแน่ๆก็คือช่วงล่างนะครับค่าเคใหม่นะครับเซตค่าเคค่าสปริงใหม่ตัวของโชคอัพก็เป็นแบบโมโนทูบนะครับอันนี้ก็มีการเซตจังหวะรีบาวกันใหม่ก็เน้นหนึบแน่นนะครับคันนี้ไปได้ทุกที่ครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับส่วนไฟท้ายนะครับก็ยังเป็นชุด LED เหมือนเดิมแล้วก็โดดเด่นด้วยไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะครับ LED แบบ sequential นะฮะแล้วก็ชิ้นด้านท้ายนี่ก็เปลี่ยนเช่นกันอ่ะแน่นอนครับมีสัญลักษณ์ GR Sport ตรงนี้แต่นี่ครับกันชนด้านล่างนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ตรงนี้เพิ่มความโดดเด่นเข้ามาครับส่วนภายในนี่ก็โดดเด่นเลยทีเดียวนะครับ Legender ว่าปรับมาสวยๆแล้วนี่โอ้โหนี่เจอคอนโซลกลางนะครับเป็นลายคาร์บอนเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวเบาะนะฮะเป็นเบาะหนังแล้วก็สลับด้วยหนังกลับนะครับมีรูระบายอากาศด้วยสไตล์สปอร์ตก็เน้นโทนสีดำนะครับเดินตะเข็บได้แดงแล้วก็ตัว GR Sport เนี่ยครับตัด Ambient Light ออกไปแล้วคือถ้าเป็นตัว Legender เนี่ยจะมีไฟ Ambient Light ใช่ไหมฮะตามแผงประตูตามคอนโซลแต่ตัวนี้ใช้เป็นนี่ครับ Soft Touch แล้วก็เป็นเดินได้ตะเข็บแดงเลยนะครับพวงมาลัยเปลี่ยนวัสดุสัมผัสก็เป็นหนังนะครับแต่พยายามทำให้มันมีกริปมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ตรงนี้ด้วยนะแหมเป็นรถแข่งเลยฮะเวลาเลี้ยวเวลาอะไรนี่กะองศากันตรงนี้เลยนะครับแพดเดิลชิฟด้านหลังพวงมาลัยนะครับเบาะนั่งคนขับยังปรับไฟฟ้าอยู่นะฮะแล้วก็ตามสมัยนิยมครับเสริมช่อง USB-C นะครับสำหรับผู้นั่งด้านหลังนะครับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยมาให้2ช่องด้วยนะครับก็เป็นการยกระดับนะครับที่เหนือขึ้นไปกว่า Legender ที่ว่าสุดแล้วนะครับแต่ตัวGR Sport ของ Fortuner นะครับก็คือตกแต่งเพิ่มเติมนะครับมีความพิเศษเพิ่มเข้าไปอีกครับก็ถือเป็นรุ่นท็อปใหม่นะครับของ Toyota Fortuner จากเดิมนี่ก็ผลิตแทบไม่ทันขายอยู่แล้วนะครับเป็นอันดับ1ในกลุ่ม PPV หรือว่า SUV ที่พัฒนาบนพื้นฐาน Pickup นะครับยอดขายครึ่งปียอดขาย7เดือนนะครับนำคู่แข่งพอสมควรสำหรับ Fortuner นะครับก็ที่2ก็เป็น Isuzu MiX
ที่3 Mitsubishi Pajero Sport ที่4 Ford Everest แล้วก็ที่5 Nissan Terra ที่เพิ่ง Minor Change เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เป็นทางเลือกใหม่ของ Fortuner ที่ยกระดับความหรูขึ้นไปอีกระดับนะครับแล้วก็ขายคำว่า GR Sport ครับจบจากการรีวิว Fortuner GR Sport นะครับมาต่อด้วยพี่น้องที่พัฒนาบนพื้นฐานเดียวกันเนี่ยครับก็คือ Toyota Hilux Revo ก็เป็นเวอร์ชั่น GR Sport เหมือนกันนะครับ GR Sport ของ Hilux Revo ที่เปิดตัวเนี่ยก็แบ่งเป็น2รุ่นย่อยครับชัดเจนเลยง่ายๆคือรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะฮะยกสูงแบบนี้แล้วก็ตัวเตี้ยหน้าหล่อนะครับเดี๋ยวนี้ต้องทำตัวเตี้ยนะครับเป็นตลาดที่ได้รับความสนใจเหมือนกันนะครับมีเอาไปแต่งเพิ่มเติมหรือการขับขี่เนี่ยนะฮะเป็นอีกสไตล์นึงที่ตลาดประเทศไทยนะครับเป็นตลาดแบบยูนิคมากๆนะฮะแต่สำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้ก็แน่นอนครับพัฒนามาจากตัวท็อปเดิมก็คือ Revo Rocco ตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับถ้าตัว Rocco นี่ก็ขายประมาณล้าน2ได้แล้วนะตัวนี้ก็มีชุดแต่ง GR Sport เพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับก็ชัดเจนเลยฮะนี่ครับตั้งแต่กันชนกระจังสีดำนะครับแล้วก็นี่สัญลักษณ์ GR Sport นะครับแม่กระบะด้านท้ายนี่มีสปริงผ่อนแรงเรียบร้อยนะฮะน้ำหนักเบาใช้มือเบาๆนี่ครับยกขึ้นได้เลยสปอร์ตบาร์สีเข้มนะครับเนี่ยแล้วพอเป็นตัวถังสีขาวเราจะเห็นตัวซุ้มตรงนี้ที่มีสีตัดสีดำเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็ล้อลอยขอบ18นิ้วนะครับลายใหม่สีดำนะประกบยางกับบิสโตนดูเลอร์เป็นไฮเวย์ทะเลนนะครับก็ถ้าเป็นตัวร็อกโคเดิมตัวท็อปเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นออลเวย์ทะเลนนะครับแล้วก็ซีรีส์ของตัวนี้ก็คือ265 60 R18นะก็เน้นอาจจะเน้นขับขี่ในเมืองมากขึ้นนะครับรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มลูกค้าซื้อไปขับในเมืองหล่อๆไม่ได้ไปลุยอะไรก็เลยจัดไฮเวย์ทะเลนมาแต่ช่วงล่างมีเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับเป็นแหนบก็จริงด้านหน้าเป็นปีกนกก็จริงแต่เบรกด้านหลังนี่ยังเป็นดรัมอยู่นะฮะเป็นดรัมเบรกแต่ถ้าเป็นด้านหน้าครับก็เป็นดิสเบรกเหมือนเดิมแล้วก็มีคาลิเปอร์สีแดงแบบนี้ครับพ่นสีเป็นสีพิเศษของเขานะครับที่พ่นตัวคาลิเปอร์มานะครับก็หน้าดิสหลังดั้มเหมือนเดิมนะครับช่วงล่างมีการปรับเปลี่ยนตัวพวกเหล็กกันโค้งพวกโช๊คพวกค่าเคนี่ก็ปรับไปนะครับโช๊คก็ใช้เป็นแบบโมโนทูบนะครับตัวค่าเคนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงก็เน้นความหนึบแน่นมั่นคงมากขึ้นนะครับถัดจาก Revo GR Sport รุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับมาที่ตัวเตี้ยขับเคลื่อน2ล้อกันบ้างโอ้โหมาสีแดงสดๆแบบนี้เลยนะครับก็ย้ำอีกทีนะ GR Sport ตัวถัง3สีเท่านั้นเองนะครับขาวดำแดงนะนี้ก็สเกิร์ตรอบคันนะครับสไตล์สปอร์ตชัดเจนเลยนะฮะกระจังหน้าออกแบบใหม่นะนี่มี GR Emblem อยู่ตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกไม่มีนะครับแต่มีเบ้าแบบนี้รับเอาไว้เพื่อความสวยงามนะครับไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์ LED ไฟเดย์ไทม์ลันดิ้งไลท์ล้ออะลอยขนาด17นิ้วลายใหม่นะครับอ๋อและที่สำคัญนะฮะตัวเตี้ยตัวนี้ครับก็เตี้ยลงกว่าเดิมอีก23มิลลิเมตรนะครับเขาใช้การพัฒนามาจากตัวเตี้ยตัวท็อปของเขานะครับตัวดับเบิลแคปเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตรนะครับตัวมิดนะครับก็มาพัฒนาเป็นตัว GR Sport นะครับล้อขอบ17แล้วก็ช่วงล่างนะครับปรับเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็ปรับช่วงล่างให้เตี้ยลง23มิลลิเมตรครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูภายในกันหน่อยน่าสนใจเหมือนกันครับดูภายในกันหน่อยครับก็ตัวเตี้ยหน้าหล่อแต่ยกระดับไปเป็นแบบ GR Sport นะเน้นแดงเน้นดำแบบนี้เบาะหนังนะครับแล้วก็มีหนังกลับอยู่ตรงกลางให้การนั่งนี่กระชับแน่นเข้าไปอีกนะครับแล้วก็สไตล์นี่ฮะออกแนวบักเก็ตซีทนะฮะตัวหัวรองศีรษะนี่นะครับไม่ได้เป็นหมอนแบบแยกชิ้นนะฮะเป็นแบบเบาะชิ้นเดียวนะครับชิ้นเดียวกันไปเลยนะครับระหว่างตัวพนักพิงกับตัวหมอนรองศีรษะแล้วก็มีปักโลโก้ GR ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนแอร์นี่ยังเป็นแบบแมนนวลมือหมุนอยู่นะฮะไม่ได้เป็นแอร์อัตโนมัติอินเทอร์เฟซด้านหลังนะครับก็มีทั้งเข็มไมค์ด้านขวาเข็มวัดรอบด้านซ้ายแล้วก็มีเป็นจอดิจิตอลอยู่ตรงกลางนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้สัญลักษณ์ GR Sport แล้วก็มีอินดิเคเตอร์ตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับ12นาฬิกาสีแดงโดดเด่นเลยครับถ้าเป็น Toyota Hilux Revo GR Sport นะครับแล้วก็ Toyota Fortuner GR Sport เนี่ยจะลงโชว์รูม Toyota พร้อมกันนะครับวันที่17กันยายนนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกระดับท็อปนะครับคิดภาพง่ายๆนะครับถ้า BMW มี M Car นะครับตัวสูงสุด Toyota ก็มี GR Supra
มี GR Yaris นะครับแต่ตัวนี้เป็นเหมือน M กับดับที่รองลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าการพัฒนาเนี่ยยังอิงกับตัวรถที่เป็นโปรดักชันคาร์เดิมนะครับแต่ว่ามีการตกแต่งปรับปรุงสมรรถนะให้เฉียบคมยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกันนะครับทั้ง Toyota Fortuner และก็ Toyota Hilux Revo ขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อย้ำอีกทีลงโชว์รูม Toyota ทั่วประเทศ17กันยายนนี้ครับ